เอาล่ะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสวัสดีทุกท่านอยู่กับผมพี่ไมค์แล้วก็ช่องพี่ไมค์จังกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะครั้งที่แล้วเราอยู่ในบ้านนะฮะครั้งนี้นะฮะเราออกจากบ้านมาด้วยเครื่องบินนะครับกว่าผมจะขนของออกมาได้นะฮะจำเป็นที่ต้องย่อยสลายของแล้วก็ขายของให้คุณลุงสองไปพอสมควรนะฮะแต่ตอนนี้เรามายาใจกับพี่พยาบาลสุดสวยสวัสดีครับพี่พยาบาลสุดสวยครับมีอะไรได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงเดินไหมมีอะไรที่น่าซื้อไหมผมรู้ว่าพี่เนี่ยมักจะมีข้าวครับของดีขอเลยครับผมนานๆทีจะมีข้าวมาให้นะฮะปล่อยให้คุณซอมบี้เขาตีไปก่อนนะครับเราต่อให้นะครับหนังสือทำแก๊สอยากได้หนังสือเอามาอีกไม่มีแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอโอเคไม่เป็นไรถือว่าดีครับขอบคุณมากครับหนังสือทำแก๊สซิลีนไม่ต้องอ่านแล้วไม่ใช่ดิไม่ต้องเรียนรู้แล้วนะครับเราทำได้แล้วปกติเราจะต้องอ่านนะฮะเจ้านี่ครับเป็นระดับ2ก่อนนะครับเราถึงทำแก๊สซิลีนได้แต่ตอนนี้เราไม่จำเป็นที่ต้องเรียนรู้แล้วนะครับเราทำเองได้เลยนะฮะส่วนตัวนี้ฮะยิงปืนไม่ใช่ดิเพิ่มนะครับดาเมจ 10% ให้กับการโจมตีอะไรเนี่ยตีเสือภูเขานะครับ Mountain Lion นะครับเวลาเราตีเสือภูเขาเนี่ยเขาจะได้รับดาเมจเป็นพิเศษเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% นะฮะโดยเฉพาะเลยนะครับอ่านครับเรียบร้อยเสือภูเขาผมยังไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยคุณพี่เอาไป1นัดเต็มๆเน้นๆโอเคมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมเรากลับบ้านไปนะฮะดูในเรื่องของเอารถออกมาครับเอาออกมาโชว์ก่อนนี่ตรงนี้ตั้งโชว์ไว้ครับผมเราได้ซีเมนติ้งมาได้มาแล้วครับผมซีเมนต์มิกเซอร์นะครับผมได้มา2อันนะครับเราคราฟเอาไว้นะครับเมื่อในพาร์ทที่แล้วนะครับเอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยดีกว่าครับ1อัน2อันนะครับเราจะได้โม้ปูนได้ครับโม้เป็นทรายได้แล้วก็ทำซีเมนต์ได้แล้วก็ครับบ็อกซ์ซีเมนต์ได้นะฮะเอาไงดีวะเนี่ยเราเผาโอ้โหขนาดเผาไปตั้งเยอะนะเนี่ยอ้าวอย่าทำตกสิลูกใส่ไปเลยฮะ300ครับเปิดออนรัวๆครับผมไหนๆมาแล้วครับเราเอา 2,000 เลยดีกว่าครับ66นาทีครับค้าไปสิครับยาวๆรัวๆนะฮะอันนี้เราเสียเวลาอีกต้องทำทรายเอาไว้นะครับเพราะว่าเราต้องการซีเมนต์เป็นส่วนประกอบไม่พอครับต้องการทรายด้วยนะครับทรายสัก 1,000 อ่ะสัก1สัก 2,000 เราคราฟไปเลยครับ 2,000 เฮ้ยได้ยินฝูงซอมบี้อ้าวพี่บี้โอ้โหลงมาจากภูเขาครับมาจากไหนนะครับเนี่ยสงสัยจะมาพักค้างแรมกันครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีที่พักนะฮะให้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณานะฮะเอาไม้หวดไปก่อนนะครับโบ๊ะเข้าไปตี1ได้ถึง2ติดไฟด้วยแถมฮะแถมเป็นบริการพิเศษโอ๊ยบังอาจตีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็จัดให้ซะนี่อืมฟาดไปบะ1ตายครับผมติดไฟให้หน่อยได้มั้ยพี่ผมอยากให้พี่ burn baby burn นะครับอู้เราติดคิดเยอะมากเลยครับหัวกระฉูดมาเรียงตัวเลยครับรัวๆฮะกระสุนรัวๆครับประหยัดกระสุนตอนนี้พี่ไม่มีตังค์พี่มีตังค์น้อยพี่ต้องประหยัดกระสุนไว้ก่อนฮะไล่ตีเอาอย่างเดียวเลยฮะหงายหน้าหงายหลังแล้วก็ตายไปสิไอ้น้องซอมบี้1กองครับเสร็จได้ด้วยไม้หวดผีนะฮะโอเคครับเคลียร์ของเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เราเคลียร์ของเสร็จแล้วเราขึ้นไปต่อเติมเสริมแต่งฐานทัพของเราดีกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะเก็บปืนลูกโม่ไปก่อนครับทีนี้เราเอาบล็อกหินออกมาครับเผื่ออาจจะได้ใช้นะฮะในการสร้างตกแต่งสถานที่นะฮะให้พร้อมรับมือกับพี่ๆของเรานั่นเองนะครับซ่อมไม้นิดนึงมันค่อนข้างพังหมดแล้วเนี่ยดูดิแย่มากนะครับโอเคครับอัปเกรดเลยครับเป็นระดับแข็งแกร่งเลยครับอันนี้ก็เป็นปูนเลยครับเอาไปเลยป้าป๋ามีของเยอะนะครับได้จากการซื้อนะฮะอันนี้ก็อัพไปเลยอัพไปซ่อมครับผมอัพเลยครับจะได้แบบอึดถึกทนนานหน่อยนะฮะนี่หมดหรือยังปูนมีอยู่800ซื้อมานะฮะเหมาคุณลุงคุณป้ามานะฮะทุกสถานที่เราเหมาหมดเลยครับผมตรงกับดักไฟฟ้าเราก็ต้องวางไว้ด้วยครับอันนี้ก็ทำการก๊อปปี้วางลงไปแล้วก็เสริมครับ
ปลี่ยนให้เป็นปูนเปลี่ยนให้เป็นอิฐเรียบร้อยเลยฮะเดี๋ยวกับดักเราจะต้องรื้อใหม่นิดหน่อยนะครับเอาให้แบบใช้ไรกว่าเดิมนะฮะเราทำลายก่อนนะครับโบ๊ะไป1อัน2อันนะครับติดเอาไว้ครับ3 4เอาลูกดอกเก็บไปด้วยครับเอาแท่นมาก่อนครับนี่เป็นไงล่ะเอามาถึงตรงนี้เลยแล้วกันฮะ5ซอมบี้แกเนี่ยจะมาได้ป่าววะมันจะยอมขึ้นมาดีๆไหมวะผมชักสงสัยแล้วสิพอเริ่มมีของเยอะปุ๊บซอมบี้มันจะไปตีของก่อนที่จะมาหาเรานะฮะไม่เป็นไรครับทำไปครับทำไปเถอะเราจะไปใส่ใจทำไมนี่อัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเข้าไปอัพเกรดเข้าไปเอาแบบสุดๆไปเลยพอแล้วครับแล้วเราก็ต่อสายครับดึงปลั๊กมาครับจึงต่อปลั๊กเข้าไปปึ๋งนี่มันมาช็อต1 2นะครับตรงนี้นะฮะ2รอบนะครับแล้วมันก็ต้องช็อตตรงนี้อีก3 4นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปคาร์บเพิ่มครับผมแล้วก็ตัวกระจายไฟเนี่ยเอาข้างๆเลยแล้วกันนะครับตรงฝั่งนี้ครับนี่ข้างๆตรงนี้ฮะต่อมาเป็นบล็อกแบบนี้เลยครับผมนี่คือแบบจะอบอุ่นไปไหนนะฮะฐานนี้นะฮะอัปเกรดไปเลยครับงบพี่มีเยอะงบพี่เหลือ400แล้วพี่ทุ่มสุดตัวไอ้น้องโอ้โหพังเลยขนาดนี้พี่ทุ่มสุดตัวไอ้น้องพี่อัปเกรดหมดแหละมันคือซากบลักผักพังที่แบบวุ่นวายวุ่นวะวุ่นเหวอเหวอต่อมาด้านหลังนิดนึงครับเอาไว้ให้แท่งไฟเราอยู่นะฮะแท่งไฟเราอยู่อีกฝั่งนึงด้วยถือว่าหมดกันนะครับหมดกันทีนะฮะเราต้องโยงสายไฟก่อนนะฮะจากตรงนี้โป๊ะแล้วก็มาฝั่งนี้นะฮะนี่ๆๆตรงนี้เลยครับลำบากลำบนเนี่ยเฮ้ยนี่ตรงนี้ติดเข้าไปครับนี่สายไฟมาตรงนี้เสร็จแล้วก็โยงไฟเข้า2อันนี้ครับกระแสไฟถือว่าแรงมากครับพอเข้า2อันนี้เรียบร้อยแล้วครับเราทำการโยงไปครับติดกระแสไฟนี้โยงตัวนี้ติดตัวนี้โยงตัวนี้ติดตัวนี้ซิกแซกเป็นไงล่ะเราต้องคราฟโต๊ะคราฟอีกสักโต๊ะหนึ่งมาไว้ข้างบนบ้างวะเนี่ยเออจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินขึ้นเดินลงนะฮะมาวางเลยยังไงแถวนี้ก็กลายเป็นฐานเราแล้วเราวางของไว้ตรงนี้นะฮะสักอย่าง2 อย่างครับรับมือกับซอมบี้นี่ คือถ้าเกิดซอมบี้เข้ามาถึงระดับนี้ได้เราคงต้องหนีแล้วครับไม่น่าจะอยู่แล้วนะฮะก็จะได้สะดวกสบายขึ้นนะฮะเอาเตาเผามาไว้ข้างบนบ้างอะไรบ้างนะฮะเราก็จะได้ทำกับดักได้อะไรได้ดีขึ้นด้วยนะครับไหนดูซิเรามีอะไรที่จะวางอีกนะฮะเอาวางไว้เหมือนเดิมนะฮะไม้เป็นไส้ในครับผมแล้วก็วางเหล็กเป็นไส้นอกเรียบร้อยวางอันนี้กั้นไว้2อันครับนี่เราสามารถลงขึ้นได้อยู่นะฮะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันจะชะลอให้ซอมบี้เนี่ยช้าลงด้วยนะครับแล้วก็เจออิเล็กทริกเข้าไปครับไฟฟ้าช็อตครับยิ่งช้าเข้าไปใหญ่นะฮะเป็นแผนการที่ดีมากนะฮะเรายังไม่หมดสนุกเพียงเท่านี้นะฮะเรายังมีของสนุกๆให้กับซอมบี้นั่นก็คือใบพัดมฤตยูนะฮะอยากจะนำเสนอมากครั้งที่แล้วเราไม่ทันนะครับครั้งนี้เราทันแล้วนะครับวิค่อนข้างใหญ่นะฮะกินประมาณ2บล็อกได้ใช่ไหมผมว่ามันจะโดนหัวซอมบี้แบบขอลองดูบล็อกไม้ธรรมดาก่อนนะฮะพาต่อขึ้นไปครับผมแบบนี้เลยต่อขึ้นไปเร็วๆๆๆถ้าเกิดว่าเราสร้างแบบนี้มันต้องมาตีไอตัวใบพัดมรณะผมอย่างแน่นอนเราจะต้องทำบล็อกขึ้นไปอีกครับผมประมาณนี้ล่ะนี่2บล็อกนี้ฮะมันสูงไปไหมเอาใบพัดมาครับนี่ตรงนี้ฮะมันจะโดนหัวซอมบี้ไหมผมว่าไม่โดนแน่เลยอะถ้าทางเดินสูงขึ้นมาหน่อยมันจะทำให้ซอมบี้เนี่ยเวลาวิ่งเข้ามาเนี่ยสู่วิ่งสูงขึ้นนะครับพอซอมบี้วิ่งสูงขึ้นปุ๊บมันก็จะมาโดนกับตัวไฟฟ้าของเราที่เราวางเอาไว้นะครับนี่เอาแบบนี้ครับนี่อย่างนี้ฮะซอมบี้เขาก็จะสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะผมว่าน่าจะได้ผลนะครับแล้วเราก็วางตัวนี้ครับอัญเชิญเชื้อเชิญซอมบี้นะฮะ
หมุนรอบด้าน2ด้านครับอันนี้จะเป็นตัวชะลอตัว1นะครับแล้วซอมบี้ก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วซอมบี้ก็ต้องวิ่งลงตรงนี้อีกนะฮะวิ่งลงตรงบริเวณไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนาะมันก็เดี๋ยวเราล่วงเดี๋ยวเราล่วงนะครับนี่มันจะต้องวิ่งมาหาเราตรงนี้อย่างแน่นอนครับถ้าไม่วิ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับพอเขาวิ่งมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเจอกับเลื่อยไฟฟ้านะครับมฤตยูนะครับเลื่อยหัวของเขานั่นเองนะครับประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้ผลนะฮะต่อยาวมาเลยครับ3บล็อกแค่นี้พอครับนี่โอ้โหคือแบบวนไปวนมามากนะครับอันแรกอยู่ตรงบริเวณนี้อันที่2อยู่ตรงบริเวณนี้ติดกันเลยคือแบบพี่สุดจริงๆนะฮะเราจะต้องเอาสายไฟเนี่ยโยงอีกนะครับเข้าไปตัวนู้นฮะ20วัตต์นะฮะโยงเยอะๆมันรับไฟได้เยอะป่าวะอันนี้เสียไปตัวเดียวนี้จบเฮเลยนะฮะกันพี่บี้เขาตีหน่อยนึงครับเริ่มรกแล้วครับนี่คือบ้านฐานหรืออะไรวะเนี่ยรกขนาดนี้เนี่ยโอเคติดอีกหนึ่งอันครับเรียบร้อยครับผมทำการโยงผมไม่แน่ใจนะว่าโยงแบบนี้มันได้หรือเปล่าโยงไฟตัวนี้ครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวนี้ไฟระดับ5เข้าไหมโยงไฟตัวนี้อึ๊บไปต่อเข้ากับตัวนู้นสิฮึบเข้าไหมฮะอึ๊ดไม่เข้าครับผมเหมือนไฟมันไม่แรงเหรอฮะงั้นเราเอาลองเป็นตัวนี้ดีไหมผมขออนุญาตใช้เป็นตัวใหญ่เลยฮะ1อันครับผมนี่ตรงนี้เลยedit start คืออันนี้สำหรับตั้งเวลาเปิดปิดเหรอฮะโอ้ my god ผมน่าจะพลาดแล้วนะครับไม่เป็นไรคือมันต้องเรียนรู้สักเล็กน้อยมันเกี่ยวกับสีม่วงหรือเปล่านะต่อสายสีม่วงเข้าตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองไปแล้วอึ๊บได้ไหมช็อตไหมอุ๊ยโอ้โหต่อสายนี้โยงไปตรงนั้นช็อตไหมเอาไม่ช็อตแล้วไม่ช็อตโอ้ช็อตแต่ด้านในด้านหน้าไม่ช็อตอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ช็อตโอ้ยอันนี้ช็อตต่อไฟจากตรงนี้มาเข้าตรงนี้เรียบร้อยโดนไหมช็อตอ้าวเฮ้ยไงไม่ช็อตแล้วทำไมอันนั้นมันช็อตน่ะเฮ้ยแปลกเดี๋ยวช็อตใช่ไหมอู้ช็อตอีกอุ้ยรถเยอะมากมายฮึบมานี่ต่อนี่ช็อตใช่ไหมฮะโอ้ช็อตครับแต่อันนี้ทำไมไม่ช็อตครับผมงงครับถ้าเกิดผมต่อเส้นนี้มาเส้นนี้เส้นนี้ไปหาเส้นนี้มันก็ช็อตให้ผมใช่ไหมใช่ป่าววะโอ้ยช็อตให้จริงด้วยเฮ้ยหูรถรัวรถเกินไปแล้วมันรถเกินไปแล้วแต่ว่าสายอันนี้เข้าอันนี้ลองปลดไปสิเราปลดไปแล้วนะฮะแล้วเราก็ต่อจากสายนี้ครับผมมาที่สายนี้ครับเราจะมันจะช็อตเราไหมโอ้ยช็อตดันช็อตซะได้อันนี้2เส้นนี้ช็อตแล้วใช่ไหมชัวร์นะแน่นะลองดูอ้าว พอเรามาต่อสายนี้ครับสายนี้ดันไม่ช็อตครับแล้วถ้าเกิดเราต่อพ่วงมาทางนี้มันก็ไม่น่าจะช็อตให้เราอีกนะแต่มันช็อตตรงนี้ใช่ไหมโอ้ใช่เลยครับ
ผมต้องไปเรียนรู้วิธีการทำนะฮะก่อนที่ผมจะตายโดยใช่เหตุนะครับผมวิธีใช้ไม่ได้อีก46วินาทีหิวน้ำมากกินน้ำหน่อยเร็วๆๆๆๆโอ้แสดงว่าผมอาจจะต้องคราฟตัวต้านทานไฟอะไรบางอย่างนะครับที่มันแข็งแกร่งกว่านี้นะฮะหรือว่าใครสามารถที่จะแนะนำผมได้ก็บอกมาได้เลยนะครับว่าเอ้ยพี่มันต้องทำอย่างนี้มันถึงจะติดอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ต่อวงจรไฟมานานครับลืมไปแล้วนะฮะพลาดหลายๆอย่างเลยนะครับผมเอาละครับผมสำหรับเกม7 Day to Die นะฮะดื่มสักนิดนึงไอ้ยะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนี่ฮะผมว่านะมันจะต้องคราฟอะไรรู้ไหมเจ้าตัวเนี้ยหรือไม่ก็ตัวเนี้ยนี่ไงต้องคราฟตัวเนี้ยผมว่านะครับผมมันน่าจะทำให้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะ